ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตัวผมคิดว่าการมูมันก็ต้องหนึ่งเราก็ต้องต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาแต่อีกหนึ่งอย่างแล้วเรามูแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับการมูต่างๆว่ามันเป็นในเรื่องของทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับผมก็มีสติในการทำงานต่างๆด้วยก็เป็นเหมือนก็สองด้านครับช่วยกันครับผมมาคือปังเลยไหมครับก็ถือว่าปังนะครับก็คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใช่ครับแต่เราก็ต้องทำงานด้วยนะครับผมถ้าเราบุญเราไม่ทำงานก็ไม่ได้นะครับนี่ถ้าจับรู้เตรู้แล้วพี่เล็กมีวิธีทำไงบ้างแบบให้เราแบบปังขึ้นนอกจากการผมคิดว่าการบูที่ทำให้เราปังขึ้นหนึ่งคือเราต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยจิตใจที่เราแน่วแน่ตั้งมั่นว่าเราอยากจะทำประสบความสำเร็จเรื่องอะไรนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของมูภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้ครับทางภาคใต้ต่างๆเนี่ยคนก็จะกลับไปดีแค่ไหนไปทำบุญหรือว่าไปขอพรที่จังหวัดภาคใต้กันค่อนข้างเยอะนะครับมีวางแผนมูรอบต่อไปหรือยังครับว่าจะทำอะไรดีแผนมูต่อไปกำลังจะขึ้นเหนือครับไปทางเหนือเลยใช่ใช่ครับผมนี่มันจะบอกไหมครับว่าแบบไปที่ไหนอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจครับแต่ขึ้นเหนือประมาณช่วงสิ้นเดือนเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นการเติมใช่ใช่ครับผมแต่ก็คือมีทั้งก็ไปกับผู้จังหวัดเลยครับก็ล่าสุดก็จะมีไปทางอย่างที่ล่าสุดไปก็มีไปกับอาจารย์ออนก็มีครับที่อยู่ทางปทุมธานีเลยครับอันนั้นก็จะมูเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทางวัดสายใหม่ก็จะดังเรื่องของตะกรุดต่างๆเลยนะครับอันนี้แบบเวลาเล่นไปอ่ะทุกครั้งที่กลับมาปังทุกครั้งเลยก็ถือว่าปังครั้งมากนะครับอย่างที่วัดสายใหม่ผมก็ถือว่าปังนะครับแต่ก็ถือว่าแบบเป็นที่ว่าใช่ใช่ครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะเรื่องของการเดินทางเงี้ยต่างๆผมก็แนะนำบอกว่าให้ไปทางหาอาจารย์ออสวัดสายใหม่ครับสำหรับการเดินทางการเดินในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยครับดูแลตัวเองผมว่าหนึ่งคือการที่เราต้องใส่ใจตัวเองนะครับในเรื่องของการกินการนอนก็สำคัญแล้วก็ผมว่าสำคัญสุดคือจิตใจแล้วก็ mindset ของเราถ้าเราว่าเรียกได้ไงว่าถ้าเรามีความเครียดเราก็ต้องบอกว่าแบ่งรับแบ่งสู้กับมันแล้วก็หาทางออกกับมันให้ได้ครับแล้วก็อยู่กับตัวเองการกินการนอนสำคัญสุดนะครับก็ยังดูแลตัวเองตลอดเวลาครับผมครับสุดท้ายให้พี่เล็กฟังนะครับว่ามีอะไรให้เป็นแฟนได้แบบติดตามหรือว่าอุดหนุนอะไรในก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับคือตอนนี้ผมมีทั้ง2ลายด้วยกันนะครับลายเรื่องของเครื่องสำอางก็คือแบรนด์ลาลูฟานนะครับผมก็คืนเดียวรู้เรื่องนะครับแล้วก็อีก1ลายก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเป็นเครื่องดื่มทางเลือกผสมทางนะครับก็จะมีทั้งตัวกาแฟดีคอฟฟี่แล้วก็เป็นทั้งดีโกโก้นะครับซึ่ง2ตัวเนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับ